ขอเจริญในธรรมกับญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานบางคนก็อาจจะเพิ่งเคยมาเอามือลงก็ได้นั่งสบายสบายเดี๋ยวเมื่อยจะเป็นทุกข์อีกก็นั่งตามสบายก็วันนี้เป็นวันพระเราก็มาวัดมาที่มาทำใจให้เป็นพระที่วัดเพราะอยู่ที่บ้านเป็นพระยากเพราะว่ามีอุปสรรคมากมาที่วัดจะน้อยอุปสรรคจะน้อยก็วัดโยมก็คงเข้าใจว่าวัดเป็นของพระเห็นพระอยู่ก็คิดว่าเป็นของพระแต่วัดนี้เป็นของโยมโยมทุกๆคนที่ช่วยกันสร้างวัดในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เจ้าแผ่นดินสร้างวัดคนรวยเศรษฐีสร้างวัดแต่บ้านเรามาปัจจุบันนี้ศาสนาล่วงเลยมา 2,000 ประมาณ 2,600 ปีคนก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนคนก็นับถือศาสนากันส่วนมากในประเทศไทยแต่ก็เป็นในนามเฉยๆอยู่ตำในทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนนับถือศาสนาแต่จริงๆแล้วคนก็ไม่ได้นับถืออะไรนับถืออย่างอื่นมากกว่าก็คนรวยก็หันไปสร้างโรงนั่งโรงละครโรงเล่าโรงน้ำชาอาบอบนวดก็ไม่หันมาทำวัดก็เลยโยมก็เลยร่วมกันทำวัดด้วยการยังวัดสังฆทานก็นำโดยหลวงพ่อสนองกตาบุญโยท่านแนะนำมาสร้างวัดเพราะท่านเองท่านก็สร้างไม่ได้ท่านไม่มีเงินมีบาทลูกเดียวมีกรดอันหนึ่งมาอยู่วัดสังฆทานมีกาลูกหนึ่งกาน้ำเดินทางมาสร้างวัดสังฆทานเป้าหมายก็จะช่วยคนจะฟื้นฟูศาสนาให้อยู่ใกล้ๆเมืองเพราะท่านมองว่าในอนาคตคนในเมืองจะมากถ้าไปสร้างวัดอยู่ในป่าคนก็จะไม่ค่อยไปก็น้อยสร้างวัดไปก็ได้ส่งน้อยคนนับถือน้อยนับถือศาสนาจริงๆจังๆมีน้อยท่านก็เลยมาสร้างให้ใกล้ๆเมืองเพราะคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมาอยู่ในเมืองเพราะในเมืองเป็นแหล่งที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์คนก็จะมารวมกันท่านก็เลยมาสร้างที่นี่มาก็อุปสรรคมากมายก็อันนี้มันเป็นการสร้างบารมีโยมมาก็ทำบุญก็อาจจะมีมรรคทายกก็เรียกมรรคทายกบอกบุญให้ทำบุญเชิญชวนทำบุญนะบุญทำไปก็ที่เรานั่งๆ นี่แหละคนที่มาก่อนเขาก็ทำหรือโยมที่มาก็อาจจะทำซื้อที่ดินปูตัวนอนปลูกต้นไม้วัดนี่พอเข้ามาแล้วมีแต่บุญมองไปไหนก็บุญทางนั้นมองไปข้างๆซ้ายก็บุญขวาก็บุญมองไปทางซ้ายก็มีคนแต่งชุดข้าวก็มาถือศีลมาสร้างบุญเราโมทนากับคนที่มาสร้างบุญเราก็ได้บุญบุญห้าได้ง่ายในวัดมีให้สร้างได้มากเก็บกวาดใบไม้ออกจากวัดก็เป็นบุญแม้แต่นกเหยี่ยวยังสร้างบุญอาชีพนกเหยี่ยวก็ห้าลูกนกลูกไก่กินวันหนึ่งบินผ่านวัดก็จะกินลูกไก่มาเจอแม่ไก่พาลูกออกไปก็เลยโชบลงจะจับลูกไก่โชบมาปุ๊บแม่ไก่ก็ร้องแบบกลางปีกลูกก็สุกเข้าอกหมดนกเดียวก็เลยจับลูกไก่ผิดไปจับขยะ
ก็บินขึ้นไปออกไปนอกวัดก้มมาไม่มีลูกไก่เห็นแต่ขยะในใจนกก็เลยก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ได้ลูกไก่ได้ขยะก็เอาไปกู้มาจนนกเยี่ยวเนี่ย จะหมดอายุจะตายนอนอยู่บนยอดไม้หมดอายุก็ป่วยจะตายพอตกมาจากต้นไม้แต่ใจนั้นนึกถึงที่เก็บขยะออกจากวัดตกลงมาตุ๊บตายไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นเทวดึงส์เป็นเทวดาโดยจิตที่คิด ว่าเอาขยะออกจากวัดจิตเป็นปีติในบุญบุญถึงว่าต้องคอยนึกไว้ถึงจะมีอยู่ตลอดเยี่ยวทำเพียงครั้งเดียวตั้งก็เกิดมาทำครั้งเดียวนอกนั้นก็ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแต่ตอนจะตายไปนึกถึงบุญจิตก็เป็นบุญจิตเป็นปีติปีติคือบุญอิ่มอกอิ่มใจในบุญในปีติที่เอาขยะออกมาไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นเทวดึงส์ พระอินทร์ถ้ำโอ้ทำบุญอะไรมาประสาทสวยงามเลยเนาะอย่าให้ฉันเล่าเลยฉันอายก็เลยเล่าให้ฟังอย่างที่เล่าเนี่ยถ้าฉันได้ทำบุญมากกว่านี้ฉันวิมานฉันจะสวยกว่านี้จะมีรัศมีสว่างมากกว่านี้นั่นเป็นนกนะถึงว่าเราเนี่ยคนทุกคนที่ก่อนตาย อย่างที่ชักบังสกุลเนี่ยที่เอาก่อนตายมาใส่ชื่อไว้เนี่ยเวลาชักบังสกุลอันนี้จาว่าสร้างข้าลาอุปาทวิยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสร้างบูปสโมทุกโคสร้างข้านทั้งหลายไม่เที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างข้านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข จิตเป็นสุขก่อนจะขึ้นสวรรค์ได้เป็นเทวดาได้จิตเป็นสุขในบุญก็คือดับสังขารการปรุงแต่งในบาปปรุงแต่งแต่บุญจิตขณะจะออกจากร่างปรุงแต่งบาปไปบาปปรุงแต่งบุญไปบุญอะไรจะมาปรากฏก็คนตายคนตายจะมีทุกบาปกับบุญเท่านั้นที่จะปรากฏคนจะขึ้นสวรรค์ก็มีราชรถมาปรากฏให้เห็นมีเทวดาแห่แห่นกันมา แม่อาตมาเคยเล่าให้ฟังแกทื่อสิ้นอาตมาตอนนั้นได้ขวบ6 เดือนแกนั่งสมาธิกับหลวงปู่สังวานแกทำสมาธิเกิดแล้วพออาตมาได้ขวบ6 เดือนเนี่ยแกป่วยป่วยแล้วก็จะตายป่วยหนักแบบเอาชีวิตเป็นตายเท่ากันสมัยก่อนโรงพยาบาลไม่มีก็นอนอยู่บ้านตายก็ตายอยู่บ้าน อาตมาก็ยังแค่ขวบกว่าแกใกล้ๆจะขาดใจแบบถ้าเป็นนกเป็นไก่ก็เห็นปากพะงาบจะตายแต่บุญนี่มันปาฏิหาริย์แกเห็นเทวดามากันเยอะมาข้างๆแกเนี่ยมาบอกว่าไปจะมารับแล้วแกบอกโอ้ยฉันไม่ไปหรอก ฉันห่วงลูกลูกแค่ยังเล็กเอาไม่ไปงั้นไปก่อนนะเข้าราชรถมากันเอาราชรถมารับมารับถึงบ้านเลยนะจะไปสวรรค์แกบอกปฏิเสธเข้าไปเข้าเลยไปถ้าก็ไม่ปฏิเสธก็ไปแล้วแกตายแกก็ทิ้งอาตมากำพาไปแล้วแกก็ไม่ไปปฏิเสธก็รอดแกเห็นราชรถมันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า ลอยทะแยงทะแยงแบบ40 องศาแล้วเทวดาห้อมล้อมเต็มเลยเป่าแต่เป่าแต่ตีกลองกันแห่แห่กันขึ้นสวรรค์ไปเอาราชรถคืนกลับไปโดยไม่มีใครนั่งไปแกเห็นอย่างนั้นโอ้ยเมื่อกี้ไปสักดีอยู่นี้ทรมานเพราะทรมานคนจะตายนี่นิมิตดีนิมิตที่มาปรากฏให้เห็นว่าเทวดามารับทำให้แกเกิดปีติในบุญที่แกสร้างมาทำมา
ปีติในรักษาโรคได้จะตายก็ปฏิหาริย์คำว่าปฏิหาริย์เนี่ยบุญเนี่ยปฏิหาริย์คนเนี่ยจะตายถ้าปีติเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันจะหายเรี่ยวแรงจะบังเกิดขึ้นมาถ้าเราทำไม่ต้องคิดไม่ได้ทำสมาธิไม่เกิดเป็นปีติเราคิดถึงบุญที่เราทำปีติก็เกิดนะบุญมันจะเกิดโดยปีติเกิดโดยการระลึกถึงบุญ กับการทำสติทำสมาธิให้จิตนิ่งจะมีปีติปีติอันนี้รักษาโรคได้แม่อาตมาก็ให้ก็แต่ว่าเดินไม่ได้10 กว่าปีจนอาตมาอายุ20อายุประมาณ16-17แกเริ่มตายเหล่าเอาไม้มาผูกให้เดินเขาเรียกเป็นง้อย ไม่ใช่เอามาพึกไม่ใช่เอามาพาดแต่เดินไม่ได้นั่งก็ไม่ได้จับขึ้นมานั่งกินข้าวเนี่ยกินรีบเคี้ยวต้องรีบนอนบ้านมุ่นจิ้วกรรมทางเจ้าพ่อก็บอกเนี่ยที่เดินไม่ได้เนี่ยกูทำเองแหละถ้าเป็นคนทรงเราจะให้เจ้าพ่อก็เขาเรียกพี่สามดำพลอยพี่ก็จะเอาเป็นคนทรงแต่แกไม่เป็นคนทรงต้องกินเหล้าสูบยาแกเลยไม่เอาก็เลย มหัดเดินแล้วมาก็ไม้พูกให้เดินพออายุ20 วันที่จะมาบวชแม่อุ้มพระไตไปบวชลูกชายไปบวชได้จากที่จะตายแล้วกลับมารอดมาได้บวชลูกชายก็เป็นบุญของแกแต่ถ้าแกไปก็เป็นเทวดานี่แกเล่าให้ฟัง แต่ตอนล่างในแกก็มาทำอยู่กับครอบครัวก็ทำสมาธิแกก็ทำบ้างไม่ทำบ้างลืมบ้างทำบ้างอยู่บ้านน่ะบางทีก็ใจเป็นพระเนี่ยใจก็เป็นคนเพราะมันอยู่บ้านคนกับพระปนกันขนาดมาอยู่วัดใจมันยังเป็นคนบ้างเป็นพระมั่งแต่ก็พยายามทำใจให้เป็นพระพระคือเลิกละคิดน้อยลงอะไรที่มัน คิดแล้วมันเป็นทุกข์ก็หยุดคิดโดยการมีสติระลึกรู้ว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ให้ใจอยู่เนี่ยเป็นบุญสร้างมาแล้วได้ทุกอย่างบุญนี่ทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปแล้วแกก็มาระลึกชาติให้อาตมาฟังอีกครั้งเมื่อตอนแกจะตายอายุ78เมื่อพ.ศ.2541 แกจะตายแกระลึกชาติให้ฟังก่อนตายทำฌานได้ทำสมาธิเก่งพอลูกโตมาแล้วตอนล่างก็เอาวิทยุไปเปิดธรรมะให้ฟัง24 ชั่วโมงแกก็ฟังฟังทั้งวันทั้งคืนสติก็คืนสมาธิเกิดเข้าฌานได้พอเข้าฌานได้ก็ระลึกชาติได้แม่ที่เดินไม่ได้มาเนี่ยไม่มีใครทำเขาระลึกชาติให้ฟังแม่เคยตีมาเป็นง้อยไว้ แม่เลยต้องมาเป็นง่อยชาตินี้หมดกรรมอันนี้มันก็เบาบางแกก็เดินได้แกก็ต้องมานอนตอนแก่เนี่ยตูดเน่าก้นในเน่าเนี่ยนอนเขาเรียกแผลกดทับเอามีดตะไคร้ตัดผ้าเนี่ยหาเล็กๆไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะตัดที่บ้านนะตัดกับตัดเองตัดเนื้อที่มันเสียออก เนื้อตามที่ก้นกันเต้นจึ๊บจึ๊บจึ๊บแกทนสมาธินี่ทนมากเจ็บก็ไม่ร้องไม่ถ้ามาปวดเจ็บไม่เจ็บถ้ามาเจ็บก็เจ็บไม่ถ้าไม่บอกนี่คือบุญคนเราเนี่ยต้องมีบุญบุญก็มาสร้างที่วัดอย่างกับนกที่ว่านกเหยี่ยวอย่างสร้างได้ไม่ได้เจตนาแต่ว่าระลึกถึงไว้ก็เป็นบุญก็คือ บุญเนี่ยเกิดจากใจเราทำสมาธิก็เป็นบุญปัดกวาดวัดก็เป็นบุญมาวัดเอาเงินใส่บาตรใส่ค่าน้ำค่าไฟก็เป็นบุญชำระหนี้ต้องบุญทั้งนั้นแหละปลูกต้นไม้นกมาอยู่ก็เป็นบุญเป็นทานนกมาใส่ไม่มีต้นไม้มีแต่ปูนแต่อิฐนกก็ไม่อยู่
มีร่มเงานกก็อยู่คนก็มาอยู่มาที่สงบสงบคนก็ต้องการทุกวันนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายในโลกข้างนอกลบลาฆ่าฟันกันแย่งกันชิงกันตีกันแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายก็แย่งกันแย่งกันจี้แย่งกันปล้นคนถ้าบาปให้พ้นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์กรรมเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ย อย่างที่อาตมาขึ้นหัวคอไว้เมื่อกี้ว่าอาเชวะกิจมาตัปปังโกชันยังมรณังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้กิจที่ควรทำความเพียรเป็นกิจที่ควรทำเพียรนั่งเพียรเดินเพียรยืนเพียรทำใจให้สงบเป็นกิจที่ควรทำเราจะรู้ได้ไงว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้ ดีไม่ดีก็มีวันนี้คนตายง่ายยิ่งนั่งรถตู้อย่างเงี้ยเห็นไหมมีทั่งแก๊สอยู่ด้วยยิ่งไวเลยรถชนกันไฟลุกเผาไปหมดเลย25คนนั่นก็เป็นกรรมกรรมร่วมกันพระเจ้าคนเรามันที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาด้วยกรรมกรรมดีกับกรรมไม่ดีคือบาปกับบุญนั่นแหละ กรรมดีมันก็คอยให้พ้นมีความสุขมีเงินมีทองไปไหนก็สุขกายสบายใจโคเจอคนก็มีแต่คนดีๆนี่บุญให้พ้นถ้าบาปให้พ้นนี่แม้จะมีซ่ามีภรรยาก็เจอคนไม่ดีขี้เหล้าเมายาตีเมียทุกวันตีมั่งด่ามั่งนี่บาปมาให้พ้นเราไปตีเขาไว้ชัดก่อนเขาก็ตีเรามั่งกลับกันทํายังไงได้ยังไงพระเจ้าเราทํายังไงจะได้ยังไง เราก็มาทําความเพียรทำสมาธิก็จะได้สมาธิทําจิตให้เป็นเทวดาเราก็จะได้เป็นเทวดาเทวดาจิตที่ปิติทําจิตให้ปิติในบุญนึกถึงบุญแล้วปิติอิ่มอกอิ่มใจนั่นแหละจิตของเทวดาหลวงปู่ทั้งวันมันต้องเป็นก่อนตายเทวดามันต้องเป็นตอนนี้ที่เรานั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตายแล้วเป็นต้องเป็นก่อนนรกสวรรค์มันต้องได้ก่อนตายสวรรค์ดิบนรกดิบถ้า ตายแล้วก็เล็กนรกสุขสวรรค์สุขคือจิตที่ออกจากร่างไปจะจิตเราเป็นเทวดาอยู่ตายปุ๊บก็ใจร่างใหม่ก็เป็นเทวดาร่างทิพย์เนรมิตให้เลยบุญเนรมิตร่างกายให้เลยบุญนี่ข้อได้ข้ออะไรก็ได้บุญบารมีที่สร้างไว้เนี่ยเอาไปใช้ได้ไปละลึกได้ข้อได้คนเราเลือกเกิดได้ไม่ใช่พรหมลิขิตพรหมลิขิตศาสนาฮินดู ฮินดูก็นับถือพรหมเขาบ้านเราเอามาใช้พรหมลิขิตให้เกิดมาเลือกทางเลือกเกิดไม่ได้ไปตามพรหมลิขิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นคนเลือกเกิดเกิดเป็นคนดีคนบ้าคนใบ้คนหูหนวกตาบอดเกิดเป็นคนฆ่าด้วนแค้นกุดเราเนี่ยเราเลือกเกิดเลือกยังไงได้งั้นก็คือการกระทำคือการเลือกเนี่ยมาเรามานี่ก็เรามาเลือก บุญนี่ถ้าสร้างมากๆข้อใดเมื่อเราเลือกเกิดในเรื่องข้อใดจะให้รูปร่างดีอย่างไรก็ข้อใดจะต้องการพรมช่วยผิวเรื่องข้าวเรื่องก็ข้อใดเมื่อนางพุทธสตรีเป็นนางเทพอับซ่อนทื่อสิ้นแปดทื่อสิ้นทุกชาติเป็นว่ายตายเกิดทื่อแต่สิ้นสิ้นแปดที่ยังโยมทื่อนี้แหละพอตายไป ไปเกิดบนสวรรค์ชื่อนางพุทธสตรีเทพอักษรเป็นเมียของพระอินทร์อยู่มาพันปีมีอายุพันปีบนสวรรค์ร้อยปีมนุษย์หนึ่งวันสวรรค์พันปีของเขาเนี่ยของเรานี่นับไม่ถ้วนประมาณทักสามสิบกว่าล้านปีมนุษย์สามสิบกว่าล้านปีเท่ากับชีวิตของ นางเทพอักษรบนสวรรค์1,000 ปีอยู่1,000 ปีหมดอายุก็คือไม่ทันหมดแล้วก็เลือกเกิดเนี่ยเขาจะมาเกิดเลยข้อพรจากพระอินทร์10ประการข้อจากสามีบอกท่านจะไปเกิดแล้วพระอินทร์บอกอยากได้พรอะไรข้อมาน่าจะให้คนมีบุญข้อได้คนไม่มีบุญข้อไม่ได้
จะเอาบุญที่ไหนมาช่วยเพราะบุญนั่นแหละของข้อมาใช้อธิษฐานข้อสิบอย่างข้อให้เกิดในปราสาทราชวังในเมืองพระเจ้าสี่วิราชข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อให้มีดวงตาเนี่ยดังลูกตาข้องเนื้อสายลูกตาสายตัวเนื้อสายอ่ะ ตาใหญ่ตาคมลูกตาเนื้อสายให้มีผมนี่ดำดำไม่งอกยันแก่แก่ก็ไม่งอกนะดำอยู่อย่างนั้นอ่ะให้ดำเป็นเงาอยู่งั้นอ่ะข้อให้ผิวนี่อย่างเรื่องอย่างทองคำธรรมชาติผิวอย่างทองคำคือผิวข้องเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ผิวเหมือนทองคำที่เรามาล่อมให้เป็นน้ำอ่ะ มาล่อมเป็นนามผิวมันจะเอาข้าวเรื่องเงาเงาไงเมื่อนั้นที่เขาล่อทองกันนะข้อให้มีลูกเป็นลูกชายที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปมีเรื่องลือไปในทั่วชมพูทวีป เวลาท้องเนี่ยข้อให้ท้องอย่าได้นูนออกมาเหมือนคนทั่วไปไม่ให้มีท้องนูนด้วยไม่รู้ว่าท้องอย่างเอวเล็กเอวบางเหมือนเดิมแต่ถึงกำหนดก็ออกมาข้อให้พูดภาษาบ้านเราก็นมไม่ย่อนยานอย่าให้ย่อนยานภาษาทางพระเขาเรียก ในหนังสือเขาเรียกพัดท่านท่านข้ออย่าได้ย่อนยานอย่าได้หัวนมอย่าได้ดำเวลามีลูกแล้วข้อคิ้วนี่ข้อให้งอนโค้งเหมือนอย่างสร้อยคอนกยุงก็ดูเอาแล้วกันสร้อยคอนกยุงมันโค้งยังไง ก็วาดภาพออกข้อนะข้อให้ชื่อพุทธศรีเมื่ออย่างที่เนี้ยที่อยู่บนสวรรค์ชื่อพุทธศรีเนี่ยเทพอักษรน่ะลงไปเกิดข้อให้เป็นมนุษย์ที่ชื่อนางพุทธศรีแล้วก็ข้อให้มีอำนาจปล่อยนักโทษได้พอลงมาเกิดก็มาเกิดในวังเป็นลูกของพระเจ้า มัทธราชอยู่ในแคว้นสี่ผีแต่งงานกับพระเจ้ากรุงส้นชัยก็เป็นกษัตริย์ในเชื้อพระวงศ์ก็ข้อมาข้ออายุในปราสาทเนี่ยมีลูกคือพระเวสสันดรเป็นผู้มีบุญมีชื่อเสียงเกรียงไกรไปแล้วมีใจที่ชอบให้ทานให้ทำบุญชอบทำบุญก็ให้ตลอด นี่คือคนมีบุญข้อใดคนไม่มีบุญก็คนจะตายคนป่วยถ้าบุญช่วยมันก็รอดตายยามบุญผ่าวัฒนาช่วยถึงป่วยก็ให้ ยามบุญไม่ผ่าวัฒนาไม่ช่วยป่วยก็ตายป่วยก็หนักขึ้นหนักขึ้นเป็นนิดหน่อยตายยุงกัดยังตายบุญไม่ช่วยเขาเห็นดารานั่งยุงกัดตายเลยใครเลือดออกเป็นตายเพราะคนจะตายมันง่ายพอแป๊บพอแป๊บมันก็สุดเอาสุดเอาสุดวันสุดคืนสุดจนตายนะ คนจะให้มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนเรียกว่าให้เพราะทุกอย่างอยู่ที่บุญกำหนดคนที่มีอายุยืนคือคนรักษาศีลคนรักษาศีลเนี่ยอายุจะยืนผิวพรรณพองไส้จะมีทรัพย์มากคนที่รักษาศีลยังเป็นเทวดานี่ก็นึกเอาอยากได้ก็นึกเอาพอบุญทำมาแล้วในตอนเป็นมนุษย์
ก็ไปชายบนนู้นเป็นทิพย์ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดอาหารนึกก็อิ่มแล้วเมื่อเรานึกถึงบุญในปีตี้มันก็อิ่มหมดนะอิ่มไม่หิวอิ่มอกอิ่มใจว่าทรัพย์สิ้นเงินทองเป็นที่ปองไม่ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มบะส่งจงคิดทำงาน อย่าเกลียดอย่าค้านสู้อดสู้ทนทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานทึ่งมีงานทำขาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายกายกอง พ้นฐานบารมีคือคนเราก็ต้องมีทานบารมีพุทธเจ้าจะสอนให้ทำทื่อสิ้นให้ทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาคือทำสติทานเนี่ยจะทำให้เป็นคนที่ไม่อดอยากยากจนเกิดชาติใดๆก็จะมีทรัพย์สิ้นเงินทองมีข้องกินข้องใช้เลือกใช้เลือกกินยิ่งให้ยิ่งรวย เพราะว่าทานเป็นเบื้องต้นของการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานจะได้เป็นคนไม่อดอยากยากจนบางคนนึกอยากจะทำบุญก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเงินน้อยเลยไม่อยากทำบุญทำไปก็กลัวจะอดโยนอีกก็คิดกลับเพราะคนเรามีทานเงินมันก็ไล่มาเทมาเหมือนคน ถูกห้วยเนี่ยไม่ตั้งใจซื้อจะซื้อเลขท้าย2 ตัวสัก5 ใบถูกมันรางวัลที่1นู่นไปสร้ำ10 ล้านอันนี้มันเป็นบุญมันไม่ได้ถูกทุกคนบุญที่เขาสะสมมามันถึงจะได้ใช้เพราะบุญมันนุ่นนำให้เรามาให้เราได้ใช้ในชาตินี้เนี่ยเพราะว่ามันมีปาฏิหาริย์บุญเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์เพราะทาน เป็นเบื้องต้นพอเราทำทานไปแล้วเนี่ยมันจะมีบริวารมากนะคนมีให้ทานบริวารมากอย่างในล่วงเนี่ยบริวารมากทางประเทศเป็นบริวารท่านพอท่านให้ทานน้ำท่วมไฟไหม้ก็เอามาให้แจกนี่อย่างภาคใต้นี่ก็ท่วมกันก็น่าสงสารเพราะคนเรามันมีกรรมก็ต้องไปอยู่ด้วยกันไป น้ำท่วมพร้อมกันบางบ้านน้ำไม่ท่วมท่วมไปบางบ้านไม่ท่วมทุกบ้านบางบ้านก็ไม่ท่วมเพราะว่ามันเป็นพ้นของบุญของกรรมที่เขาบำเพ็ญกันมาเราไม่รู้เราทำบุญอะไรมาทำบาปอะไรมาเวลาให้พ้นถ้าระลึกชาติได้ก็ดีอย่างแม่ตมาระลึกชาติได้ก็ดีก็รู้ว่ามันเป็นอะไรช่วยกันตีมาเป็นง้อยก็พี่น้องหลายๆคนก็เป็น เดินข้างง่อยข้างงอแก่ตัวก็เดินก้องแกงก้องแกงข้าปัดข้าเป้ข้อแสดงว่าต้องช่วยกันมันเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นพันธุกรรมแม่เดินไม่ได้เพียงแต่ไม่มีแรงเฉยๆกรรมบังคับไม่ให้เดินไม่มีแรงจะยืนไม่มีแรงจะเดินนั่งก็ไม่ให้นั่งนั่งก็เวียนหัวก็คือเนี่ยกรรมเนี่ยมันมาบันดาลให้ ระลึกได้เราก็คิดก็ดีนะก็เป็นกันเยอะอาตมาก็เป็นอยู่ๆก็เส้นโลหิตตีบเลือดไม่ขึ้นเลี้ยงสมองเป็นอัมพฤกษ์เมื่อ2-3 ปีที่แล้วก็มีก็นึกไว้ก่อนแล้วตั้งแต่แม่ระลึกชาติให้ฟังแล้วต้องเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเพราะว่าแม่เป็น แล้วครอบครัวเห็นพี่เศร้าซ่องคนก็เป็นพ่อก็เป็นพ่อต้องไปพาหัวเข้าปวดทั้งปีทั้งวันทั้งคืนต้องไปตัดเอาลูกกระบาออกกระดูกทับเส้นพอตัดมาทีนี้ข้ามก็แดะข้าเป้ข้าก็รีบไปคั่งก็แสดงมีกรรมร่วมกันก็มาก็นึกตลอดเดี๋ยวเราต้องเป็นไม่อะไรก็อะไรอย่างหนึ่งอยู่ๆ มันมุ่นจิ้ว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 รีบนั่งพอนั่งเอาปากเบี้ยวน้ำลายไล่ยืดยืด
มือไม่มีแรงรู้แล้วเราเป็นอัมพฤกษ์แล้วกรรมคงไปช่วยกันตอนตีมากนะก็เราก็ต้องยอมรับสภาพไม่ก็โอ้อึดอัดคนมันเคยห่มจีวรห่มอะไรได้อยู่ห่มไม่ได้มือใช้ได้ข้างเดียวก็อึดอัดแล้วเรา มันไม่ใช่นุ่งกางเกงนุ่งผ้าผ้าผ้ามันต้องพับไปพับมานุ่งสบงจะพูกก็มันไม่มีเข็มขัดต้องใช้มือซ่องมือพูกอีกมือก็ใช้ไม่ได้นึกเวียนหัวเลยต้องไปพูกกับข้างฟ้าอันหนึ่งแล้วก็มือไปมุ่นมันนั่งนึกคนพิการมันยังทําได้เราก็ต้องทําได้ดิแล้วนุ่งผ้าก็อยู่มาอยู่มาก็ให้ก็บุญ มาช่วยก็ให้ถ้าบุญไม่ช่วยก็ฆ่าเป้ปากเบี้ยวไปอยู่มาก็ให้วันให้คืนก็ดีขึ้นดีขึ้นก็บุญก็ให้พ้นบาปก็ให้พ้นเราทำไม่ดีก็ต้องติ่งตอบแทนของเราก็คือร่างกายที่จะพิการเดินไม่ได้เดินฆ่าเป้ปากเบี้ยวน้ำลายไหล มันก็กรรมมันมีจริงแล้วก็ต้องมาแก้กรรมด้วยการมาทำใจใหม่ทำใจเป็นพระนั่งสมาธิเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเกิดเมตตาเพื่อให้ใจมันก็ มันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าคนเรานี่มันอำนาจของกรรมมาเกิดกรรมดีกรรมไม่ดีที่อย่างโบราณท่านว่าสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปสี่คนห้ามก็ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันห้ามเราอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราไม่ตายเนี่ยลมยังเข้ายังออกอยู่เนี่ยมันห้ามเราไว้ ก็เลยยังอยู่สี่คนห้ามสามคนแห่ก็เนี่ยความโลภความโกรธความหลงก็แห่เราไปหลงโลภอยากได้มากก็ไปท่องเที่ยวไปโกรธก็โกรธคนโน้นคนนี้มาวัดก็โกรธคนนั้นคนนี้โกรธแม่ชีโกรธพระโกรธคนข้างๆคือคนพกโกรธไว้คนขี้โกรธคือคนไม่มีสติ คนมีสติจะไม่โกรธพอโกรธมันสติมันจะยับยั้งเมื่อเราที่มานั่งพุทโธพุทโธดูลมเขาลมออกมันจะมีสติคนโกรธมันจะมีสติตัวนี้ออกมาเตือนรู้ตัวเออเรานี่โกรธเลยเนาะโกรธก็ทุกคนเดียวไม่มีใครทุกข์กับเราเราก็ทุกข์อยู่คนเดียวคนโกรธเนี่ยหัวใจเต้นเร็วเป็นทุกข์คนเดียวความหลงก็หลงนั้นบ้านเราเรือนเราลูกเราพวกเราเมียเราทรัพย์สินของเราเราต้องเก็บไว้เก็บไว้ อย่าไปให้ใครโลกวันนี้ตัวเราคงอยู่ไปนานเราต้องอยู่เป็นร้อยปีเพราะความตายจะมีกับเราในวันนี้วันพรุ่งนี้ใครจะรู้คนเราตายง่ายไม่ให้ใจก็ตายแล้วลมไม่เข้าก็ตายไม่ออกก็ตายเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าอีกก็ตายความตายอยู่ที่ปลายจมูกเรานี้เนี่ยต้องขยันหายใจไว้นะ ทำไมขยันแล้วจะตายคนเรานี่มันมีตายมันมีหลายอย่างเกิดก่อนตายก่อนมีเขาเรียกตามคิวไปตามคิวเกิดก่อนตายก่อนไปอายุ70-80-90เรียงคิวกันตายแล้วก็มีเกิดร่างตายก่อนนี่เขาเรียกแซงคิว เกิดที่ร่างแต่ตายก่อนลูกตายก่อนแม่ก่อนพ่อแม่น้องตายก่อนพี่นี่ก็เรียกแซงคิวไม่รอคิวใจร้อนไปก่อนแล้วมันก็มีแซงคิวเนี่ยเรื่องที่รถชนกันตายไฟไหม้ตายทั้งคันนี่ก็เรียกแซงคิวลัดคิวไปเลยแซงเลยฟึบลัดคิวไปเลยไม่ไปตามคิว หลัดโค้งวิ่งข้ามถนนชนกันตาย
เนี่ยชีวิตคนไม่แน่นอนบุญเนี่ยเป็นข้องแน่นอนบาปเนี่ยข้องแน่นอนตามเราไปตลอดบาปให้พ้นก็เป็นทุกข์ทุกกายทุกใจเป็นป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เบาหวานความดันเป็นหมดปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกเป็นทุกข์เป็นร้อนชอบอกชอบใจไม่ชอบอกมาชอบใจใครทำอะไรไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์ อยากได้อะไรไม่ได้ยังกระใจเราก็ทุกข์ได้น้อยก็ทุกข์ได้มากก็ทุกข์มากเกินไปก็เป็นทุกข์ยากก็เป็นทุกข์ไม่ยากก็เป็นทุกข์เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นตัณหาคือความอยากพุทธเจ้าบอกให้ละตัณหาซะแล้วก็จะความยากนี่มันจะเบาบางไปก็คือภาวะตัณหาก็คือความยาก กามตัณหาพึงพอใจในกามพอใจในกามก็มีรูปรสกลิ่นเสียงนี่มันเป็นกามภาวะตัณหามากทุกมากวิภาวะตัณหาไม่ยากไม่ยากเป็นคนแก่ไม่ยากตายไม่ยากเป็นคนขี้เล่ เนี่ยเป็นตัณหาที่มันพาเราไปให้สร้างคนแห่เนี่ยหนึ่งคนนั่งแค่กระจายเราเนี่ยจิตเราที่อยู่เนี่ยมันก็พาเราไปจิตดวงเดียวนะพาไปตะเวนเป็นรอบหมดก็ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรที่ไปเรื่อยๆเนี่ยไปห้าที่ตายคนเราพอถึงที่ตายมันจะตายถ้าไม่ถึงที่ตายไม่ตายทําไงก็ไม่ตายคนไม่ตาย แต่คนจะตายเนี่ยมันจะไปนี่เขาเรียกเราเนี่ยดิ้นรนไปห้าที่ตายที่ไปกันทุกวันเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยไปห้าที่ตายไม่อยากตายบ้านเนี่ยตายที่อื่นเพราะคนเรามันไปด้วยอนุภาพความคิดแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามีความตายอยู่ไปกับเรานะตามเราไปนะพร้อมที่จะตายตลอดเราชนปุ้งเข้าตายเราตายด้วยรถคันเดียวกันนะตายทั้งรถเห็นก็ตายก็ตัวเองก็ตายตามก็ไปด้วยนั่นแหละเพราะว่ากรรมอันนี้มัน มาตัดหลอนเราให้เราเนี่ยรวบรัดตัดตอนไปซะเร็วๆถึงว่าพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทระลึกถึงความตายนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักล่องในท่องซ่านก็มันเท่ามืดโมหันอันตรการทำให้ห้านห้ายสะดุ้งไม่ยุ่งใจถ้าเรานึกถึงความตายไว้เราก็จะไม่ประมาทไม่ประมาทในบุญเราก็จะทำบุญทำกุศลเพราะเราต้องเอาบุญไป เราบาปไปก็บาปในยุคเราทุกวันนี้เราก็ทุกข์อยู่แล้วเพราะเราไม่มีบุญบาปมันมากกว่ามันก็พาเราไปที่ไม่ดีพอเราตายต้องคนพาไปสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนทั้งแคร์ต้องคนพาไปบุญก็บาปก็พาเราไปเนี่ยมาเนี้ยเราก็มาเกิดเขาเรียกปรโลกที่บอกให้ไปสุคติทั้งปรโลกเถอะนะ เวลาเราตายเขาจะให้พรเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาให้มาเราก็มาปรโลกปรโลกก็คือนี้ที่มานั่งนี่เนี่ยเขาเรียกปรโลกโลกหน้าเมื่อชาติที่แล้วเรามาเกิดอยู่เนี่ยถ้าเราอายุแค่20-30เนี่ยบางทีพ่อแม่ยังอยู่อายุ80-90ที่ยังอยู่เพื่อยังทําบุญให้เราอยู่เลยคิดว่าเราจะได้บุญเราที่ไหนเราก็มาทําเอาเองอยู่ที่นี่เขาก็ไม่รู้ว่าเรามาเกิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน พ่อแม่อยู่ไหนมาจากท้องใครมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มารู้ชาตินี้ว่าพ่อแม่คนคนนั้นคนนี้แต่ชาติที่แล้วก็ไม่รู้ถ้าจิตสงบมันจะรู้นะที่เรารู้รู้เนี่ยสติที่ว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยที่เขาระลึกชาติกันได้เขารู้ตรงนี้เนี่ยตัวรู้ตัวนี้มันไม่ดับนั่งเมื่อไหร่ก็รู้ไม่ง่วงไม่เหงาไม่ห้าวไม่นอนเนี่ยเมื่อเหงาห้าวนอนเนี่ยมันทําให้เราไม่รู้ ห้าววัดเดียวกันหลับแต่มาวัดนี่มันอัศจรรย์นะข้าววัดนี่กินไปแล้วง่วงนะง่วงวันนี้นั่งอ้าวอัศจรรย์ข้าววัดนี่มันมีบุญข้าวในนั้นข้าวในบุญข้าวมาทําบุญกินไม่ได้กินง่วงทั้งพระทั้งโยมมันง่วงอาตมาก็ง่วงนั่งตาปื้อเหมือนกันแหละพระพูดไปหลับไป
ก็ต้องเอาไปใช้ตายไปแล้วจะไปไม่ได้ไปสวรรค์อายนกเยี่ยวนะเยี่ยวอย่างขึ้นสวรรค์บุญที่เรามาทําเราต้องเก็บใส่พกใส่ห่อติดไว้ติดไว้ในใจแล้วลึกบ่อยๆเดี๋ยวพอมันจะตายขึ้นมาแล้วลึกก็รถชนตุ้มนึกอะไรไม่ออกอย่าไปนึกถึงบ้านนะอย่าไปนึกถึงคนวันนี้นึกถึงบุญเลยตายปุ๊บเนี่ยขึ้นสวรรค์เลยรถชนตายก็ขึ้นได้ไม่ใช่ว่า พอจะตายขึ้นมาเตรียมตัวไม่ทันนึกอะไรไม่ออกถึงว่าต้องระลึกถึงไว้ความตายระลึกถึงไว้แล้วเราจะไม่กลัวตายแล้วเราจะไม่ประมาทในความเป็นอยู่ในชาตินี้เราก็จะมีบุญก็ทําบุญสะสมใส่พกใส่ห่อไว้นึกทุกวันนึกทุกวันนึกแล้วให้มันน้ำตาไหลไม่ใช่ร้องไห้นึกถึงบุญน้ำตาไหลนะคนปีติตายแล้วจะไปดีเพราะปีติในบุญบุญช่วยได้ ถ้าบาปช่วยก็เป็นทุกข์อย่างที่บอกเราก็เก็บไปอยู่วัดนี้ได้บุญทั้งวันเนี่ยมาได้ทั้งวันมองไปได้ก็บุญหมดมองไปคนข้างก็มีบุญเขาก็มีบุญเราก็มีบุญเพราะบุญเนี่ยมันมีปาฏิหาริย์จะตายก็รอดมันเวลาถึงข่าวอับข่าวจนมันก็ช่วยเราก็คลายไปมีบุญนุ่นนำ ก็ทำให้เราเนี่ยนึกถึงบุญที่เรานั้นทำไว้เราจะได้เอาไปใช้เวลาจะตายต้องใช้ทุกคนดับตั้งข้านทั้งหลายเป็นสุขที่เรามาทำวันนี้มาดับตั้งข้านดับตั้งข้านทั้งหลายได้แล้ว จิตมันจะคิดตลอดที่เรามาดับความคิดความคิดคือความเกิดอย่างนกเหยี่ยวที่ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะความคิดคิดแล้วปิติเป็นบุญก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาถ้าคิดเป็นบาปคนเราทําบาปไว้ต้องมั่วเราทําแท้งเป็นผู้หญิงทําแท้งไม่ลืมหรอกมันจะต้องนึกตลอดภาพมันลอกล่อเราตลอดเดี๋ยวพอเราจะตายมันจะมาลอกล่อเราแล้วเราเนี่ยจะตกนรก เพราะว่าเราไปจําภาพที่เราทักคาเด็กฆ่าลูกในท้องอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยติดใจเราไปตลอดเมื่อกับบุญเราต้องทําให้ติดใจเมื่ออย่างที่ทําแท้งนะกี่ปีก็ไม่ลืมทั้งทีทําแท้งไปคนนะบุญเหมือนกันเราต้องนึกถึงให้ตลอดบาปมันจะไม่เข้าบุญเข้าเราจะได้ไปดีไปที่สุคติไม่ต้องคอยให้ใครมาให้พรเราไปที่ชอบที่ชอบก็เราชอบอะไรก็ไปนั่นเนี่ย คนตายคนข้างล่างก็จะบอกไปที่ชอบที่ชอบเพราะเขาก็ไม่อยากให้เราลําบากแต่ว่าคนเราอยู่ที่เราอยู่ที่เราความคิดเราเราชอบอะไรเราก็ไปนั้นชอบทําบาปก็ไปบาปชอบทําบุญก็ไปบุญเราก็ต้องนึกเอาไว้นึกจะตายจะได้มีอะไรนึกนึกถึงบุญนึกถึงที่มาทื่อสิ้นนึกถึงที่วัดจิตถ้ามันผูกพันอยู่กับวัด มันก็เป็นบุญเห็นอะไรไปก็ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเจอใครไม่ดีเราก็จะไปว่าเขาเราก็ทําเฉยๆว่าเขาเข้าตัวเองว่าเข้านะเข้านะเข้าก็เข้าตัวเองเพราะเมื่อเราไปตีเตียนเขาเนี่ยเข้าตัวเองไวแต่มาเคยตีเตียนหลวงพ่อสนองแต่ตีเตียนทางจิตไม่ได้ออกทางกายแค่มโนภาพมโนเฉยๆ ยังเกิดเลยมาเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านน้องเขาจะมีเล็กสะบงมีซ้ำกระเป๋าซ้ำสี่ลูกยามลูกเล็กๆลูกไฟใช้ก็บอกเดียวเลยไปนั่นก็คนแต่ไฟใช้เราก็หลวงพ่อทําไมกระเป๋าเยอะจังคิดนะแล้วก็คนไปนั่นก็คนอยู่ตลอดทุกวันพอมืดคนมืดคนเราก็นึกหลวงพ่อเนี่ย ทำไมเอามาเยอะแยะก็ใส่ที่ไหนก็ใส่ไปทักทิ้งคิดอยู่ไม่นานแล้วหลวงพ่อไม่ทันมรณะแล้วเอาแล้วเราห้าไฟใช้หลวงพ่อจะน้องซื้อไฟใช้มาอันเล็กๆท่านอยู่ก้อยห้าไปเถอะห้าอยู่นึกตึ้งเลยพอห้าไฟใช้อะไรนึกตึ้งหลวงพ่อแล้วโอ้เราเนี่ยไปตีเตียนท่านดังความคิดตัดสินใจเลยนี่ให้พระอีกไปเลยพาเพื่อนกันเอาไปเลยท่านเอาไปเลยผมไม่เอาแล้ว
ถ้าเอาผมก็ห้าอยู่งี้เนี่ยมืดจังมันก็เลยตัดออกไปทำไมงานก็ห้าอยู่นั่นเนี่ยกระเป๋าก็มีอยู่แค่ซ่องลูกเนี่ยห้าไม่เจอก็เลยถวายพระไปเลยก็จะได้หมดเวรหมดกรรมไปแต่มันก็ไม่หมดหรอกมันก็ยังมียังอื่นยังไปคนยังอื่นอีกไปทํางานก็คนตะปากกาเนี่ยหรือวางให้ทั่วเลยไปน่าจะได้มีปากกา กรรมนะแค่ติเตียนแค่นึกอาตมานึกแค่นั้นนะกรรมยังติดมายังทุกวันเนี่ยไม่ลืมพอเราห้าอะไรไม่เจอนึกถึงหลวงพ่อสนองเลยไอเราไปติเตียนกันทางที่มันน่าจะใส่ไว้ทักทีเราก็นึกเราก็น่าจะไว้ทักทีแต่ก็นึกเลยว่าใส่ตรงนี้ทําไมห้าไม่เจอห้าเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลือเทกระเป๋ามาห้าก็ไม่เจอไป ไปอินเดียกันหลวงพ่อท่านเครื่องเอ็กซเรย์มันร้องในกระเป๋าท่านเนี่ยเขาก็ไปค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอเอาไอ้เครื่องเอ็กซเรย์ใส่มันก็ร้องคลี่หมดเอามือขยี้ก็ไม่เจอมีซิปเล็กๆ อยู่อันหนึ่งไปแคะซิปนะเจอมีพระองค์อยู่ในกระเป๋ามันร้องห้าไม่เจอเนี่ยปวดหัวเวลาห้าข้องไม่เจอไอ้แคะก็ห้าไม่เจอแต่มันร้องห้าอะไรก็ไม่เจอมันก็กลัวจะเป็นระเบิดมือคลำยังไม่เจอแต่เป็นพระเล็กๆก็นี่แหละ เป็นกรรมมาไปที่เตียนครูบาอาจารย์แค่มโนเอาเฉยๆแค่ความคิดเขาเรียกมโนกรรมกรรมมันจะครบถ้าองค์ประกอบจริงๆเลยมันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งมโนกรรมคิดแล้วพูดเนี่ยเป็นกรรมกรรมมันจะครบองค์ประกอบความคิดการกระทําพูดออกมาเลย ด่าเขาเนี่ยเป็นกรรมแค่นึกก็เป็นเพราะว่ากรรมเนี่ยมันแรงถ้าใครมีปัญหาอะไรที่มันทุกข์ร้อนมากๆนะให้นึกไว้เออกรรมมันให้พ้นเราเราไปทําอะไรไว้เราก็ทําดีเยอะๆบุญทําเยอะๆกรรมบุญกรรมดีมันจะได้มาแทรกเมื่อน้ําน้ําไส้เยอะๆน้ําขุ่นน้อยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นไส้หมด ก็เป็นดีหมดก็ง่วงแล้วมั้ง พอแดดลมก็ง่วงพอดีนั่งรอนแดดตั้งนานก็มาวัดแล้วก็เอาไปใช้ก็ที่ดีๆก็เก็บใส่กระเป๋าไปความดี ก็ใส่กระเป๋าที่ไม่ดีก็โยนไปที่คนใหม่ไม่ต้องเอาไปใครทําดีก็เราก็ทําดีก็เข้าใครทําไม่ดีก็เราก็ทําดีก็เข้าเพื่อให้กรรมนั้นหมดไปสิ่งที่ไม่ดีมาห้าเราคือกรรมเราเคยทําเขาไว้เขาก็ทําเราเราก็เอาโหสิกรรมจะได้ไม่มีบาปมีกรรมติดใจเราไปคนตายมีอะไรติดค้างไปมันก็ขุ่นข้องหม่องใจไปเกิดใหม่เป็นคนขี้เล่หน้าหักหน้างอคนขี้โกรธ ต้องไปเสริมดังเสริมจมูกกันนะคนคิดโกรธหน้าจะงอจริงๆอ่ะหน้ามันงอเพราะดังมันหักกันเลยเขาบุญมันสร้างให้เราก็ต้องไปเสริมไปเติมไปแต่งให้มันสวยจมูกเน่าอีกคนกรรมมันกรรมที่มันไม่ดีมันให้พ้นจมูกมีจมูกจมูกก็เน่าเยอะคนไปทํามันบางคนจําไม่ได้ คนก็ช่วยจำไม่ได้บางคนก็เน่าจําไม่ได้มีเยอะนะจมูกเน่าแก้ไม่ได้เลยเอาอะไรใส่ก็ไม่ได้มันเน่าหมดคนนะทํามาทุกๆเน่าหมดก็กรรมของเรามีกรรมก็หม้อนั่นเองคงไปทําจมูกหม้อเน่าไว้ก่อนนะญาติเนี่ยเขาทำเราเน่ามั่งก็ติดลบกันไปก็ไม่ต้องพยาบาท
เกิดมาจมูกอธิษฐานนี้ว่าเกิดชาติหน้าให้ดังมันดงอยากได้แบบนั้นก็บอกข้อเอาแบบนางพุทธศรีเนี่ยก็ข้อได้เราไม่ได้ข้อเราจะตายไปหน้างอตายก็มาก็งอเหมือนเดิมมันงอมาแต่ชาติที่แล้วเกิดมาชาตินี้ก็งอเหมือนชาติก่อนตายได้ทําไงได้งานนะก่อนตายนึกถึงอะไรก็ได้นั่นไปโกรธใครเราตายมาเกิดใหม่ก็หน้างอเพราะมันงอก่อนตาย ต้องทํายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มตายหัวเราะได้ฉันจะตายแล้วนะหัวเราะหัวเราะฉันจะตายแล้วไม่ใช่ร้องไห้โกรธคนโน้นก็ตรงนี้โกรธหม้อเอาหม้อทําไม่ดีทําเจ็บทําปวดโทษคนโน้นโทษคนนี้เราต้องไม่โทษใครโทษตัวเองเราเนี่ยมันทํามาไม่ดีเองก็เลยมาเจอที่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบเราอยากได้ดีๆเราก็ต้องทําบุญมากๆ ทำใจมากๆก็ไม่นึกอธิษฐานเอาก้อนตายชาตินี้ขี้เล่ช่างมันชาติหน้าฉันข้อให้ฉันช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ข้อจมูกดงตาใหญ่ตาดำก็เอาข้อเอาแล้วเนาะเห็นสมควรแก่เวลาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาทื่อติ้นภาวนาเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านทุกขอให้มีความสุขความเจริญ ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวหรือพระอาจารย์คำหนึ่งครับของครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับ ครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับก็ขอเชิญตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุเกือบเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมก็นำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยครับช่วยเขาช่วยลุกไปเพิ่มอีกสัก4-5คนนะครับช่วยลุกไปรับของต่อไม่ใช่ข้างหลังก็ได้ครับข้างหลังก็ได้ลุกไปไหนกราบพาแล้วลุกไปอีกสัก3ท่านได้ไหมครับข้างหลังไม่นั่ง รู้ไปรับของต่อโมทนาก็ได้บุญแล้วนะสาธุค่ะขณะนี้นะคะญาติธรรมของเรากำลังถวายสังฆทานไตรธรรมค่ะก็บอกผู้ทำนั้นได้ทั้งวิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วหลวงพ่อสนองบอกแต่ผู้อนุโมทนาตั้งใจอนุโมทนาเอาวิมานเงินไปสาธุสาธุสาธุเล็กก็นั่งรับวิมานเงินอยู่ตรงเนี้ยสาธุนะคะสาธุค่ะแต่เราก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะ ไม่ใช่อยู่ดีๆเรามารับอย่างเดียวไม่ทำเลยซึ่งหลวงพ่อก็ได้เคยเทศนะคะว่าพระอรหันต์ที่ท่านยากจนน่ะท่านไม่ทำทานบารมีไว้เลยก็มีนะคะแต่ก็จิตเป็นพระอรหันต์เพราะทำสมาธิหรือว่าปฏิบัตินะเพราะนั้นก็ต้องครบองค์3นะทานศีลภาวนาค่ะโมทนานะคะผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านมาช่วยให้รางวัลกับเด็กๆ
ในวันมะรืนนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่14มกราคมซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะและวันที่16มกราคมเป็นวันครูทั้งวันเด็กวันครูนั้นมีความสำคัญ นะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเด็กทุกวันนี้ต้องได้รับการขัดเกลาหนึ่งจากคุณพ่อคุณแม่จากครอบครัวนะต่อมาก็จากครูบาอาจารย์แล้วก็วัดวาอารามเขาบอกวันครูเนี่ยขอให้ครูเนี่ยทำให้เด็กรักนะคะครูต้องรักเด็กทำให้เด็กรักแล้วเมื่อไหร่ที่ครูทำครูรักเด็กแล้วเด็กรักตอบครูใช่ได้ให้ครูรักเด็กนะแล้วก็เด็กก็รักครูสำเร็จค่ะอันนี้ทำขวัญวันครูเนาะสาธุค่ะปัจจัยมาตรงนี้ค่ะลูกปัจจัยมาตรงนี้น้ำไฟร้อยหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำไฟคุณสีหมายจารุวันบอกว่า
ส่งช่วยเหลือทางใต้ค่ะคุณสุดีเฉลียววงพร้อมครอบครัวทุกบุญ200สาธุค่ะคุณกวีคุณกรชนกตั้งวิกรมไกรน้ำท่วมถ้วยน้ำท่วม100บาทเด็กหญิงนัฐการค่ะทุกบุญ100บาทนะคะคุณสาวนีคุณบุญชูสาวนี บุญชูศรีและครอบครัวทุกบุญ100บาทคุณพจนีเลิศหัสดีรัตน์ค่ะลดน้ำท่วม100บาทน้ำไฟ100บาทบวชพระมาฆะ100บาทสาธุคุณแสงเพนปิติโสมน้ำถ้วยน้ำท่วม100บาทน้ำไฟ100บาทคุณแต้วประแต้ววัฒนะนะคะน้ำท่วม100บาทคุณรัตน้ำท่วมเขียนว่า5.4เลยไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนาะสาธุสาธุน้ำไฟ100บาทคุณพีรศักดิ์ อันจันทราช่วยน้ำท่วมน้ำท่วมด้วยช่วยน้ำท่วม100บาทนะคะน้ำไฟ100บาทคุณนันทาพรค่ะน้ำไฟและทุกบุญรวม300สาธุค่ะน้ำท่วม100ค่ะคุณนิตยาสาธุค่ะน้ำไฟคุณนิตยา100ค่ะน้ำท่วม100บาทช่วยน้ำท่วมคุณพัดอะไรพัดอ่านไงพัดขมายเนาะ แล้วก็ชำระหนี้สง100สาธุนะคะน้ำไฟ200คุณรุ้งระวี200คุณพัชราทิพย์ เขาบอกใช้หนี้สงไม่แจ้งยอดคุณสิทธิ์สุจิตรานำท่วม100คุณอัมพิกาค่ะทุกบุญ101เดี๋ยวเราเตรียมครูบาอาจารย์จะบังสุกุลนะคะส่งให้กับผู้มีพระคุณของเราที่ล่วงลับใครไม่ได้เขียนชื่อก็ไม่เป็นไรนึกถึงบุคคลนั้นๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็รับพรนะคะสาธุค่ะ ครับเดี๋ยวต่อไปพระคุณเจ้าก็จะบังสุกุลให้กับผู้ที่ทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับนะครับแล้วก็ตั้งใจนะความกุลให้โยมที่นั่งนี่แหละอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขยาทาวริวาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมแต่ปตังคานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ